ก็ขอตอบคำถามนะคะของคุณพักพัฒน์นะคะบอกว่าหากอัลตราซาวด์พบถุงน้ำในรกจะเป็นอันตรายกับน้องไหมหรือจะค่อยๆเล็กลงไปเองนะคะถุงน้ำในรกเลยนะโอเคต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาวะที่หมอเองก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าบอกว่าเจอแล้วพบถุงน้ำในรกเนี่ยก็แปลว่าบริเวณที่เป็นรกธรรมดามันจะเรียกว่าธรรมดาแล้วค่ะเวลาที่เราอัลตราซาวด์เนี่ยรกจากภาพอัลตราซาวด์เราจะเห็นเป็นสีค่อนข้างออกขาวๆขุ่นๆนะคะถ้าหากว่าตรงไหนก็ตามที่เราเห็นเป็นสีดำๆนะคะจากภาพอัลตราซาวด์เนี่ยเราจะอนุมานว่าตรงนั้นน่ะเป็นน้ำหรือเป็นเลือดนะคะอันใดอันหนึ่งคือแยกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเห็นดำๆเหมือนกันทีนี้ค่ะถ้าหากว่าจากที่คุณแม่พูดขึ้นมาก็คือบอกว่าถุงน้ำในรกก็แปลว่าเราเจอจุดดำๆอะไรบางอย่างในตำแหน่งของรกซึ่งถามว่าจุดเนี้ยมันมีความสำคัญไหมนะคะก็ต้องอยู่ที่ว่าขนาดของมันน่ะใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วขนาดของมันเนี่ยจะใหญ่ขึ้นในอายุครรภ์ที่มากขึ้นไหมนะคะแล้วถามว่าถุงตัวเนี้ยจะใหญ่ขึ้นหรือจะเล็กลงนะตอนนี้หมอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าหมอก็ตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราเจอสิ่งเนี้ยในโลกอ่ะบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้ปกติเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่เจอไงคะแต่ถามว่าการที่เราเจอเนี่ยเราจะบอกได้แบบ 100% เลยไหมว่าผิดปกติเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตราบใดก็ตามที่เราอัลตราซาวด์แล้วเด็กยังปกติดีคือน้ำหนักปกติน้ำคร่ำปกติแล้วก็ไม่ได้เจอความพิการอะไรของทารกแต่บังเอิญว่าไปเจอจุดดำๆที่รกสัก1จุดเนี่ยที่ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการตรวจติดตามค่ะในกรณีที่มีการตรวจติดตามแล้วพบว่าขนาดเท่าเดิมหรือเล็กลงตรงนี้เราสามารถที่จะสบายใจได้ว่าตัวนี้ไม่มีผลอะไรต่อการตั้งครรภ์แต่ถ้าหากว่าเรามีการตรวจติดตามแล้วพบว่าขนาดของจุดนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเกิดปัญหาในภายหลังอันนี้เราถึงจะบอกได้ว่าตัวนี้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นค่ะจากข้อมูลในตอนนี้นะคะถ้าหากเป็นการอัลตราซาวด์เพียงครั้งเดียวและยังไม่ได้เจอความผิดปกติอะไรอย่างอื่นที่จะบ่งบอกว่าผิดปกติตรงนี้เราสามารถอนุมานได้ว่าอาจจะเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับของเราอะนะคะซึ่งยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะคะสิ่งที่จะทำได้ก็คือเราก็จะต้องสังเกตในเรื่องของภาวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกดิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเลือดออกทางช่องคลอดหรืออะไรก็ตามถ้าหากผิดปกตินะคะก็รีบไปโรงพยาบาลเท่านั้นเองค่ะยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้การตรวจติดตามครั้งถัดไปนะคะตัวถุงน้ำตัวนี้มีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของเด็กด้วยนะคะThank you.